ับสนุนโดยจระเข้มาตรฐานอเมริกาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะน้องออนแหมเป็นไงบ้างคะวันนี้สุขสบายดีมากเลยค่ะพี่ฮอนแล้วพี่ฮอนพร้อมหรือยังคะพี่ฮอนอ่ะพร้อมเสมอเลยไหนพร้อมถ้าไม่พร้อมไม่ใช่ออนปังค่ะพี่ฮอนโอเคเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงอันนี้นอนเล่นนอนเล่นแป๊บนึงเดี๋ยวดูอุปกรณ์พร้อมกันก่อนดีกว่าเราจะเริ่มที่กระดาษลังค่ะพี่ฮอนกระดาษลังใช่กระดาษลังตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านที่ขายพวกกล่องแพ็กเกจเอาไว้ไปส่งของพัสดุไปต่างจังหวัดเพราะจะขายเป็นกระดาษใหม่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีพี่ฮอนมีเป็นพวกแบบได้กล่องของซื้อของมาแต่ว่ามันก็ลักษณะเป็นเหมือนกระดาษลังเหมือนกันนะอย่างเงี้ยคือใช้ได้ไหมได้ต่อไปก็จะมีเป็นอุปกรณ์ชิ้นที่หนึ่งกรรไกรคัตเตอร์ค่ะค่ะแปรงทาสีค่ะโอเคค่ะกาวยางค่ะกาวยางค่ะคุณผู้ชมจดแล้วนะคะไม้บรรทัดไม้บรรทัดฉากนะคะและพระเอกของเราค่ะพี่ฮอนตัวนี้จระเข้เฟรชชิลซีเมนทากันซึมแบบยืดหยุ่นได้ใช่สามารถทาบนพื้นผิวโลหะโฟมกระดาษทุกอย่างได้เลยแล้วก็จะเปลี่ยนพื้นผิวให้กลายเป็นซีเมนคอนกรีตไอตัวนี้มันใช่ตัวที่ตอนที่พี่ฮอนเคยทำการวิจัยแล้วพี่ฮอนก็บอกว่าให้น้ำนกน้องออนคะพี่ฮอนอยากลองกับกระดาษค่ะแต่พี่ฮอนไม่หลอกให้ออนหลอกอย่าบอกนะเพราะไปวิจัยมาเรียบร้อยใช่ยังไม่บอกว่ามันคืออะไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลุ้นไปพร้อมๆกันงั้นคุณผู้ชมก็ลุ้นไปพร้อมพี่ฮอนนี่แหละค่ะเริ่มแรกค่ะได้ค่ะเราจะตัดตัวอักษรเป็นตัว H หรือว่าจะเป็นรูปฟรีฟอร์มอะไรก็ได้นะคะวันนี้เราแบบฟรีสไตล์เลยกระดาษอีกส่วนหนึ่งทำเป็นผนังรอบตัว H อันนี้คือพื้นอันนี้คือพื้นแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นผนังรอบค่ะก็กรีดลงไปค่ะการกรีดคัตเตอร์ที่ดีให้กรีดนำรอยไปก่อนนำร่องป้าบแล้วก็ค่อยกรีดให้ลงไปลึกค่อยกดลงมาอีกทีนึงตัวเฮชอย่างนี้ค่ะเป็นตัวแบนๆแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นผนังด้านข้างที่เราจะก่อออกขึ้นมาค่ะเราจะใช้กาวยางค่ะพี่ฮอนแล้วกดเข้าไปใช่ไหมคะใช่แล้วพี่ฮอนก็กดค้างไว้นิดนึงก็ใช้เทปนิตโตะของเรามาดามดามไว้ที่ด้านในกล่องเพื่อให้ข้างนอกยังดูเป็นลังที่ไม่มีร่องรอยเห็นน้องออนทำแบบนี้คือน้องออนเขาแบบประเภทคิดวิจัยมาแล้วแอดวานซ์มาแล้วอะค่ะจริงๆถ้าคุณผู้ชมอยากจะทดลองทำตามนะคะคือทำเป็นรูปทรงง่ายๆก็ได้เป็นทรงกระบะแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆเริ่มจากง่ายๆก่อนค่ะจะได้มีกำลังใจในการทำต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะติดจนครบทุกด้านของตัวด้านตามที่มันเป็นรอยข้อต่อของกระดาษให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นยังไงต่อคะเราจะใช้กลยุทธ์ส่วนผสมที่พี่ฮอนได้บอกว่ามันว้าวมากอ่ะนี่คือกาวซีเมนต์กันซึมใช่เราจะทาซีเมนต์อันนี้ไป3ใส่เข้าไป3ส่วนค่ะกับน้ำ1ส่วนส่วนเดี๋ยวเราจะทาแล้วก็ไปตากแดดค่ะไว้สัก2ชั่วโมงให้แห้งแล้วก็จะทาทับไปอีกทั้งหมด3รอบทำ3รอบใช่ค่ะนี่ค่ะพอทาจนทั่วก็จะเป็นแบบนี้งั้นเดี๋ยวเราไปตากแดดกันเลยดีกว่าได้ค่ะโอ้สังเกตโอ้นี่แข็งมากนะคะคุณผู้ชมตรงนี้คือแข็งเลยข้างในข้างนอกนี่ยังเป็นแบบกระดาษแบบปกติอยู่เลยแต่ด้านในเนี่ยปึ๊บกลายเป็นแบบเนี่ยค่ะแข็งเลย
แล้วก็ข้างนอกก็ยังไม่ได้ละลายช้ำแฉะอะไรนะก็ยังเป็นเนื้อผิวเดิมของมันเหมือนเดิมว้าวอยากว้าวอยากโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วยังไม่ได้ผ่านการทดลองสุดท้ายเดี๋ยวเรามาทานรอบสุดท้ายกันครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ประมาณ 7-14 วันจริงเนี่ย 7-14 วัน 7-14 วันคือพูดง่ายๆว่ารอบนี้พี่ฮอนทาเสร็จรอบสุดท้ายแล้วก็ทิ้งไว้เลย 7-14 วันแค่48ชั่วโมงแค่ใส่น้ำแต่ถ้าจะขังน้ำไว้นานๆขอ 7-14 วันพี่ฮอนชอบตรงนี้แหละน้องออนรอได้มั้ยคะพี่ฮอนรอได้พี่ฮอนคะเดี๋ยวรอไม่ได้ค่ะฮะหยุดมือค่ะพี่ฮอนหยุดมือเลยค่ะพี่ฮอนเรารอไม่ได้ดังนั้นหมาอีกแล้วมาจากห้องทดลองเราอีกแล้วค่ะนี่คือผลงาน10วันของเราผ่านไปในช่วงพริบตาข้างในแข็งมากค่ะข้างในนี่แข็งกว่าเดิมอีกใช่ไหมใช่แข็งกว่าเดิมคือเหมือนกับแบบคอนกรีตเลยจริงเลยใช่ค่ะพี่ฮอนพร้อมจะช่วยออนเฉลยคุณผู้ชมยังคะพี่ฮอนพร้อมค่ะจะมาสอนการทำบ่อเลี้ยงปลาจากกระดาษลังค่ะถูกต้องค่ะโอ้โหคุณผู้ชมทายถูกไหมคะการทดลองเขาอ่ะเขาแค่เซตตัวนี้แต่เขาก็ยังไม่เคยเทนะนี่คือเราลุ้นไปพร้อมๆกันเลยลุ้นไปพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมเขาลืมตัวเองแล้วปลาจะเป็นอะไรไม่ที่เขาไม่ทักทวงพี่ฮอนอะค่ะเพราะว่าตัวซีเมนต์คอนกรีตตัวเนี้ยพอมันแข็งแล้วมันไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตเราสามารถเลี้ยงปลาได้อย่างสบายใจคือพูดง่ายว่าปลาก็แบกไม้ได้เลยถูก ไม่อยากจะคุยเลยไหนๆก็ถึงขนาดนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมเรามาโชว์คุณผู้ชมให้ดูเลยว่าแบบให้ยืนยันยืนยันเลยว่าไม่ขายแน่ใส่น้ำขนาดนี้แล้วมันยังไม่รั่วซึมตามร่องต่างๆช่วยกันยกค่ะ1 2 3ไม่มีน้ำไม่ว่าจะเป็นขอบหรือข้างใต้ไม่มีแล้วน้องออนเขามีความปลื้มปริ่มกับผลงานวิจัยในการครั้งนี้ที่สุดเลยโอ้เดี๋ยวไปทำเลยคุณผู้ชมคะพี่ฮอนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วจะรีบกลับมารายงานว่าเป็นยังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ